สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวกิกา EP 2นะคะวันนี้กิ๊กจะพามาทำเมนูไก่ทอดชุบฮอตชีโต้นะคะอันนี้เป็นขนมที่อเมริกาฮิตกันมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้กิ๊กจะลองมาชุบไก่ทอดนะคะบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วถ้าเป็นคลิปกินของต่างชาติเขาจะมีไก่ทอดที่ชุบแป้งสีแดงๆก็คือฮอตชีโต้เองล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้กิ๊กจะลองมาทำดูนะคะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าตอนนี้ก็ซื้อของมาครบเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็จะมาให้ไทเลอร์กินเป็นครั้งแรกค่ะเพราะว่าปกติแล้วไทเลอร์ชอบขนมนี้มากถึงกับขั้นกินกับข้าวเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ล้างทำความสะอาดไก่ให้เรียบร้อยค่ะปรุงรสแต่ว่าไม่ต้องปรุงมากนะคะเพราะว่าฮอตชีโตสเนี่ยจะมีรสชาติที่จัดจ้านอยู่แล้วค่ะกิ๊กใส่แค่เกลือกับพริกไทยแค่นั้นเองระหว่างนี้เราก็อุ่นเตารอนะคะอุณหภูมิ375องศาค่ะเสร็จแล้วคลุกเคล้าไก่ให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดแต่เราจะทอดเพียงแค่7นาทีเพื่อให้ไก่สุกแค่ครึ่งเดียวค่ะน้ำมันยังไม่ร้อนเดี๋ยวรอไปก่อนเนาะวันนี้กิ๊กจะทำเป็นปีกไก่ทอดเคลือบฮอตชีโตสนะคะจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าชีโตสจริงๆเนี่ยชื่อแบรนด์ไม่ใช่ฮอตชีโตนะคะแต่ว่ากิ๊กจะเรียกติดปากว่าฮอตชีโต้นะถ้าเกิดว่าเผลอเรียกเนี่ยก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันอ่านว่าชีโตสนะคะแต่ว่าต่างชาติเขาจะเรียกว่าฮอตชีโตสฟลามิงฮอตวันนี้เราจะลองมาทำแบบเผ็ดๆไปเลยนะคะไหนๆก็ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นกิ๊กก็จะชุบด้วยฮอตซอสไปด้วยฮอตซอสนี่คือเป็นคล้ายๆซอสพริกนะคะของเม็กซิโกเป็นขวดที่อยู่ข้างหลังนั้นถ้าเห็นเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะวันนี้กิ๊กใช้ซอสพริกตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทำตามเนี่ยสามารถใช้ของไทยเราก็ได้นะคะเอาล่ะตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราไปทอดไก่กันเลยจะปั่นฮอตชีโต้นะคะฮอตชีโต้เอาอีกแล้วแต่ว่าไอ้เครื่องปั่นมันเล็กเกินไปนะคะกิ๊กไม่อยากเอาเครื่องใหญ่ออกมาเนาะไทเลอร์บอกว่าให้ครกๆนะคะนางจะเรียกการตำว่าครกๆนางบอกว่าทำไมเธอถึงไม่ใช้ครกๆล่ะเดี๋ยวเราจะมาครกๆฮอตชีโต้กันตอนนี้ไก่ก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาแล้วก็มาชุบแป้งกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ชุบไก่ลงในซอสพริกที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็นำมาคลุกได้เลยเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าเตาอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ What do you think? I think it looks good. It smells good too. It smells like hot sauce plus hot Cheetos. Yeah, this smells good. That's cheese. Cheddar. Mm. เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะ